อีกประเด็นหนึ่งนะคะกรณีนี้เจ้าหน้าที่ก็ไปจับกลุ่มตัวชาวกัมพูชาค่ะที่ไปลักลอบขนไม้พยุงนะคะกรณีนี้คือเจ้าหน้าที่เขาทำทีเป็นนายทุนแล้วก็ไปล่อซื้อจากชาวกัมพูชาแล้วก็ไปเจอของกลางจริงๆค่ะในขณะที่กำลังจะนำมาส่งให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากที่ตำรวจภูธรโนนดินแดงที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็ไปสกัดจับรถบรรทุกไม้พยุงแปรรูปได้14แผ่นผู้ต้องหาคือนายอาวุธดิษฐ์ประสักอายุ33ปีเป็นชาวจังหวัดสระแก้วนะคะแล้วก็ขยายผลจนไปทราบมาว่ามีแรงงานชาวกัมพูชาเข้าไปทำไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานค่ะแล้วก็ยังอยู่ในพื้นที่จำนวนมากด้วยตำรวจเขาก็เลยไปทำการล่อซื้อมานะคะปรากฏว่าก็ไปเจอตัวจริงๆค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยกระจายกำลังกันปิดล้อมอยู่ในพื้นที่แล้วก็ดักจับกลุ่มแรงงานแต่มีบางส่วนที่ไหวตัวทันแล้วก็หลบหนีไปนะคะคือกรณีที่เขาไปจับเนี่ยเห็นบอกว่าคือเข้าไปประชิดตัวชนิดที่เรียกว่าแรงงานกลุ่มนี้เนี่ยไม่รู้ตัวมาก่อนเลยครับคือตอนแรกจับได้หนึ่งคนนะฮะก็คือนายอาวุธดิษฐ์ประสักซึ่งเป็นผู้ต้องหาคนนี้เป็นนายทุนนะแล้วเขาก็ทำท่าทำทีคือซ้อนแผนใช้โทรศัพท์ของนายอาวุธเนี่ยนะฮะโทรไปนัดหมายกับบรรดาแรงงานชาวเมียนชาวกัมพูชาว่าเดี๋ยวจะไปรับแล้วพอตำรวจเอารถไปถึงเนี่ยนะฮะปรากฏว่าแรงงานชาวกัมพูชาที่หลบอยู่ก็ขึ้นรถฮะมาพร้อมอุปกรณ์ที่พร้อมจะเข้าไปตัดไม้พยุงนะฮะที่จะส่งออกพอตำรวจรับตัวมาเสร็จก็ขับรถไปที่สถานีตำรวจทั้งหมดเนี่ยยังไม่รู้ตัวเลยว่าถูกจับกุมตัวแล้วนะครับโดยมีแรงงานชาวกัมพูชาคนหนึ่งชื่อว่านายไอรัตอายุ28ปีเขาบอกว่ามีนายทุนชาวกัมพูชาฮะว่าจ้างให้เข้ามาในเมืองไทยลักลอบเข้ามาด้วยให้ไปตัดไม้พยุงแล้วส่งให้กับขบวนการทั้งหมดหลบหนีเข้าประเทศมาทางแนวชายแดนอังคณประเทศจังหวัดสระแก้วก็จะมีขบวนการเป็นคนไทยครับเอารถเนี่ยไปรอรับแล้วก็พาพวกเขาไปส่งที่บริเวณแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานในอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาเข้ามาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วครับพอตัดเสร็จจะส่งมอบทั้งหมดให้กระบวนการรอบที่ผ่านมาส่งไป50แผ่นแล้วกำลังจะหลบหนีแต่พอได้รับโทรศัพท์บอกว่าให้ตัดอีกเนี่ยนะฮะก็กลับมาอีกกลับมาคราวนี้ก็เจอตำรวจซ้อนแผนแล้วก็นำตัวไปที่สถานีตำรวจนะครับตอนนี้ก็ถูกควบคุมตัวครับขยายผลติดตามหากระบวนการอื่นๆด้วยรวมไปถึงบางคนที่หลบหนีไปครับหลักๆ ก็จะมีความผิดทั้งพรบป่าไม้พรบอุทยานแห่งชาติพรบป่าสงวนแห่งชาติพรบคุ้มครองสัตว์ป่าและก็พรบเรื่อยยศ